พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมพัดลมมาแชร์เช่นเคยครับก็วันนี้เป็นคิวของเจ้าฮาตาริฮะตัวนี้ใบก็น่าจะเป็น18นิ้วนะฮะดูรุ่นนะฮะรุ่นอะไรปึ๊บปึ๊บอ๋อหลอกไปแล้วฮะมองไม่เห็นรุ่นละเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะฮะฮาตาริ18นิ้วเดี๋ยวลองดูเสียบปลั๊กดูนะฮะว่ามีอาการอะไรเสียแบบไหนพอดีเพื่อนบ้านส่งมาให้ช่วยซ่อมโอเคนะครับลองเปิดดูนะครับเพื่อนมีอาการยังไงบ้างเงียบเบอร์สองอืดมีเสียงค้างอืดนะครับแล้วก็หมุนช้าโอเคฮะเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในฮะเปิดฝาครอบออกละดูข้างในกันเลยว่ามีปัญหาอะไรลองหมุนใบดูก่อนนะฮะถ้าดูตามนี้ใบโฟได้ดีนะฮะเนี่ยฮะแต่ระยะชักค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ใบยังโฟได้ดีฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูข้างในฮะอาจจะเป็นแค่สีแห้งนะฮะนั่นน้อนหน้าแป้นคลายออกมาฮะไม่แน่ใจว่าหลวมเองหรือว่าทางเพื่อนบ้านถอดดูนะฮะนี่ฮะน็อตหลุดออกมา2ตัว3ตัวนะฮะหลวมหมดฮะอาจจะลองแกะดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถอดดูข้างในกันฝาท้ายออกเลยแกะฝาท้ายออกเดี๋ยวไปทำความสะอาดนะฮะถอดแคปาซิเตอร์ออกมาเดี๋ยวเราลองวัดแคปาซิเตอร์ดูว่าค่าลดไหมเล็กทวงน้ำหนักฮะสลักออกล็อกแกนออกแล้วนะฮะสเต็ปถัดมาก็อ่ะคลายน็อตเฟืองหมุนออกกันฮะไม่หมุนช้าพอเราต้องหยอดน้ำมูลน้ำมันอยู่แล้วถอดออกมาเลยอันนี้ก็ดูสายไฟนะฮะว่ามีรั้งส่วนไหนไหมมีติดมีรั้งส่วนไหนไหมตัดนะฮะเดี๋ยวค่อยผูกใหม่นะฮะเคเบิลไทยจังหวะนี้เพื่อนดูเนี่ยฮะเพราะว่าพัดลมเก่าๆจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดฮะจังหวะที่เพื่อนตัดนะฮะเพื่อนดูสังเกตตัวนี้ด้วยนะฮะเคเบิลไทยที่มัดอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะกรอบหมดแล้วฮะต้องมัดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดึงเราถอดขนลวดจะขาดครับสอดรัดสายไฟไว้ก่อนฮะเนี่ยต้องทำใจเย็นๆนะฮะนี่ฮะกรอบมาแล้วเนี่ยร้อยเข้าไปในตำแหน่งเดิมเขานะฮะของไว้ให้ดีนะฮะถ้าหลุดขาดนี่งานเข้าเลยนะฮะมานั่งต่อขนลวดลันดิกมากกว่าได้นะฮะขั้นต่ำคือ2เส้นรัดไว้ก่อนค่อยขยับนะฮะโอเคลองแกนออกมาดูฮะเป็นไงบ้างส
ภาพแกนยังดีนะฮะเรามือรูดดูนี่ยังเรียบฮะหัวมือเอาหัวแม่มือนะฮะเล็บหัวแม่มือขูดๆดูยังไม่สะดุดนั่นแสดงว่ายังใช้ได้ฮะแต่เดี๋ยวดูบูทอีกทีนึงนะฮะบูทล็อกกันอยู่ดีไหมเซ็นเตอร์ได้ดีหรือเปล่าคอนไหมนะฮะลองดูนะฮะบูทนี้ก็ยังดีนะฮะตัวหลังคราวนี้ดูตัวหน้าฮะมีหลุดมีอะไรไหมสักหลาดเป็นยังไงขาดไหมสึกไหมบูทก็ยังแน่นดีฮะไม่มีปัญหาถ้าการนี้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่ที่ตัวขับมานี่แหละฮะเพราะว่าบูทแกนปกติฮะแต่เดี๋ยวย้อนน้ำมันหน่อยเดี๋ยวดูคาปาซิเตอร์นะฮะเดี๋ยวถอดวัดค่าดูฮะตัดออกมาเลยฮะนะฮะคาปาซิเตอร์ลองวัดค่าดีนะฮะเนมเพลทเขา 1.8 ไมโครฟาราดดูที่ว่าปัจจุบันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ขายประจุออกก่อนฮะมามิเตอร์มาลองดูเปิดไปที่การวัดค่าความไอตัวเก็บประจุเพื่อนดูเข็มนะฮะไอเพื่อนดูตัวเลขนะฮะ 1.8 ไมโครเหลือเท่าไหร่ปื๊ดขึ้นแล้วเหลือ 1.20 ไมโครฮะคาปาซิเตอร์ลดค่าละโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนคาปาซิเตอร์กันแล้วก็หยอดน้ำมันประกอบกับก็น่าจะโอเคแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเสริมแหวนหน่อยฮะเพราะว่าพัดลมระยะชักดูเหมือนจะห่างไปหน่อยนะฮะกระแทกโอเคฮะก่อนอื่นหยอดน้ำมันไว้ก่อนเลยฮะถ้าสักหลาดยังใช้ได้นะฮะก็หยอดน้ำมันเสริมเข้าไปเพราะว่าถ้าเป็นบูทแท้ที่ติดตัวนี่จะค่อนข้างดีนะฮะใช้ได้อีกนานฮะโอเคครับหยอดน้ำมันไว้ให้ชุ่มเลยนะฮะก็ปล่อยให้น้ำมันซึมนะฮะซับเข้ากับสักหลาดสัก 4-5 นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบกับผักไว้นะฮะให้น้ำมันซึมเข้าสักหลาดดีๆนี่เราก็ดูระยะชักเลยฮะปึ๊บเดี๋ยวเสริมแหวนด้านหน้าตัวหนึ่งนะฮะเสริมแหวนเข้าไปนะฮะดูใหม่ฮะที่ผมดูนี่คือดูระยะของขนลวดระหว่างสเตเตอร์กับโรเตอร์นะฮะให้มันตรงกันเวลาที่มันทำงานโอเคฮะน่าจะพอดีละโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ครับคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวค่อยบัดกีเดี๋ยวเราพันสายก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยบัดกีทีหลังโอเคฮะต่อสายได้เลยฮะเดี๋ยวเรามาบัดกีที่หลังได้ฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาหัวแรงมาบัดกีฮะ
เคนะฮะสำรวจดูนะฮะติดแน่นดีแล้วฮะคุมด้วยท่อขดเลยครับเข้าฮะที่เดิมโอเคครับเพื่อนประกอบกับเลยครับใส่น็อตเข้าไปเลยลองหมุนดูนะฮะเพื่อนลองหมุนแกนดูนะฮะดีไหมลื่นดีไหมติดไหมนะหยาดน้ำมันที่แกนหน่อยนะฮะเห็นฮะใส่สลักฮะยึดสลักขึ้นเลยกับพี่เสร็จน็อตเฟืองใส่เข้าไปฮะโอเคครับเพื่อนเฟืองใส่ตัวนี้ผมลองแล้วนะฮะหัวเฟืองมันสึกหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วฮะเปลี่ยนแต่นี่ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะฮะโอเคครับพาเดย์บายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาพัดลมฮาตาลินะครับที่มาในอาการเสียก็มีหลายอาการนะครับเริ่มตั้งแต่สวิตช์นะฮะเบอร์2เบอร์3นะครับแล้วก็เบอร์4ไอ้เบอร์2เบอร์3นะครับมันมีปัญหากดแล้วก็มีความต้านทานสูงนะครับผมก็ได้ถอดแล้วก็ทำความสะอาดขัดหน้าคอนแทคไป
ปัจจุบันก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์แห้งนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้วก็น้ำมันแห้งนะครับน้ำมันที่หล่อลื่นแกนนะครับแห้งก็ทำการหยอดน้ำมูกน้ำมันเข้าไปทำความสะอาดแกนนะฮะก็ปัจจุบันเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือเพื่อนๆที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลองนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปเป็นแนวทางขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ